Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันเสาร์ที่21ตุลาคม2023ซีรีส์ความสัมพันธ์ที่ชีวิตแสวงหาวันที่4การกำหนดขอบเขตชีวิตคือการแสดงความรักอย่างหนึ่งบทสนทนาเกี่ยวกับขอบเขตชีวิตมักจะถูกจำกัดไว้สำหรับความสัมพันธ์แบบหนุ่มสาวหรือคู่สมรสแต่จริงๆแล้วก็ใช้ได้กับมิตรภาพในแง่มุมอื่นๆด้วยเช่นเดียวกันหลายครั้งที่การสนทนาแบบมีขอบเขตเป็นเรื่องยากเพราะเรามักกลัวว่าการกำหนดขอบเขตชีวิตอาจทำร้ายความรู้สึกของผู้อื่นเราอาจเคยรู้สึกว่าในฐานะคริสเตียนเราไม่ควรกำหนดขอบเขตเสียด้วยซ้ำหลายคนมักอ้างถึงข้อพระคัมภีร์เกี่ยวกับการหันแก้มอีกข้างให้ศัตรูการเดินทางไปไกลขึ้นอีกเท่าตัวเพื่อผู้อื่นและการแบกรับภาระของกันและกันแต่จะเป็นอย่างไรหากอันที่จริงแล้วขอบเขตชีวิตคือเคล็ดลับที่จะทำให้เรารักผู้อื่นได้ดีขึ้นการมีขอบเขตทำให้เราแน่ใจว่าเรายังคงรักษาตัวของเราให้แข็งแรงที่สุดทั้งทางร่างกายจิตใจอารมณ์และจิตวิญญาณและหากเราต้องการมีความสัมพันธ์ที่ดีตัวเราเองก็ต้องมีสุขภาพดีด้วยนั่นเป็นเหตุผลที่พระเยซูทรงสอนให้เรารักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองดังนั้นหากเรากำลังมีความสัมพันธ์ที่บั่นทอนตัวเราจนเหือดแห้งหรือการรู้สึกว่าเราเป็นฝ่ายเดียวที่กำลังพยายามก็อาจเป็นไปได้ว่าความสัมพันธ์นั้นต้องการขอบเขตที่เหมาะสมมากขึ้นรู้ไหมว่าพระเยซูเองก็ทรงกำหนดขอบเขตชีวิตกับเหล่าสาวกของพระองค์ตลอดหนังสือพระกิตติคุณจำเรื่องราวของเปโตรสาวกผู้เป็นเหมือนเพื่อนสนิทคนหนึ่งของพระองค์ได้ไหมเมื่อเปโตรตำหนิพระเยซูที่พยากรณ์ถึงเรื่องการสิ้นพระชนของพระองค์พระเยซูก็ทรงกำหนดขอบเขตเพื่อปกป้องแผนการของพระเจ้าไว้พระองค์จึงหันพระพักมาตรัสกับเปโตรในมัทธิวบทที่16ข้อ23ว่าจงไปให้พ้นเจ้าซาตานเจ้าเป็นเครื่องกีดขวางเราเพราะเจ้าไม่ได้คิดอย่างพระเจ้าแต่เจ้าคิดอย่างมนุษย์อีกวิธีหนึ่งที่พระเยซูทรงใช้เพื่อกำหนดขอบเขตคือการสงวนเวลาส่วนตัวกับพระเจ้าในลูกาบทที่5ข้อ15ถึง16บอกว่าแต่กิตติศัพท์ของพระองค์ยิ่งเลื่องลือไปและมหาชนมาชุมนุมกันเพื่อจะฟังพระองค์และรับการรักษาโรคต่างๆแต่พระองค์มักจะเสด็จออกไปอย่างที่เปลี่ยวและทรงอธิษฐานพระเยซูมักปลีกตัวออกจากฝูงชนและเพื่อนๆของพระองค์เพื่อออกไปอธิษฐานในถิ่นทุรกันดารลองคิดดูนั่นแสดงว่าพระองค์ทรงเลือกที่จะถอยออกมาจากผู้คนที่ต้องการความช่วยเหลือและการเยียวยารักษาเพื่อไปใช้เวลากับพระบิดาของพระองค์เราเองก็มีโอกาสแบบเดียวกันนี้ในการกำหนดขอบเขตที่เหมาะสมสำหรับชีวิตเพื่อเราจะได้รักแล้วมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้แก่ทุกความสัมพันธ์รอบตัวดังนั้นแทนที่จะหลีกเลี่ยงบทสนทนาเรื่องขอบเขตชีวิตเพราะกลัวจะทำร้ายความรู้สึกของคนอื่นให้เราหันมาโอบกอดขอบเขตชีวิตเหล่านั้นไว้เพื่อที่เราจะรักผู้อื่นได้ดีและถูกต้องเพราะเมื่อเรากำหนดขอบเขตชีวิตที่เหมาะสมเราก็กำลังมอบตัวตนที่มีสุขภาพแข็งแรงที่สุดให้แก่ความสัมพันธ์ของเราและทุกคนจะได้รับประโยชน์จากมิตรภาพนั้นมัทธิวบทที่22ข้อ37ถึง40พระเยซูทรงตอบเขาว่าจงรักองค์พระผู้เป็นเจ้าของท่านด้วยสุดใจของท่านด้วยสุดจิตของท่านและด้วยสุดความคิดของท่านนั่นแหละเป็นพระบัญญัติข้อสำคัญอันดับแรกข้อที่2ก็เหมือนกันคือจงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองธรรมบัญญัติและคำของผู้เผยพระวจนะทั้งหมดก็ขึ้นอยู่กับพระบัญญัติ2ข้อนี้สิ่งที่ต้องใคร่ครวญในวันนี้การกำหนดขอบเขตที่เหมาะสมช่วยให้เรารักผู้อื่นมากขึ้นได้อย่างไรมีความสัมพันธ์ใดบ้างในชีวิตที่เราต้องเริ่มกำหนดขอบเขตให้ยั่งยืนและแข็งแรงมากยิ่งขึ้นให้เราอธิษฐานด้วยกันค่ะพระเจ้าที่รัก
เราสรรเสริมพระองค์ผู้ทรงยิ่งใหญ่สูงสุดในชีวิตของเราเราสรรเสริมพระองค์ผู้ทรงเป็นเจ้าของทุกความสัมพันธ์ผู้ทรงเป็นจุดเริ่มต้นแห่งทุกความสัมพันธ์ขอทรงช่วยเราให้ได้ตระหนักว่าขอบเขตที่เหมาะสมกับแต่ละความสัมพันธ์ของเราควรเป็นเช่นใดเรารู้ว่าด้วยกำลังของเราเองไม่เพียงพอที่จะรักษาหรือเยียวยาความสัมพันธ์ให้แข็งแรงได้เราขอพึ่งพากำลังของพระองค์เพื่อเราจะมีความกล้าหาญในการกำหนดขอบเขตชีวิตอย่างชัดเจนเพื่อเราจะรักผู้อื่นได้มากขึ้นเราอธิษฐานในพระนามพระเยซูอาเมน